ังหวัดภูเก็ตประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ประจำปี2560ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ประจำปี2560โดยมีดร.โชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานทั้งนี้ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกองกิจการรักษาดินแดนนอกจากนี้ที่ประชุมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่แต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับวาระการประชุมประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตโดยจำนวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ2559เป็นต้นมาการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการบริหารจัดการชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการบริหารจัดการรถยนต์บริการสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียการดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและการเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนแต่ประเทศชาติโดยส่วนรวมสำหรับไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจในการรักษาดินแดนยิ่งกว่าชีวิตในการนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณาเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้กับข้าราชการจำนวน3ท่านในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมสมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยศซึ่งได้มาพร้อมกันณที่นี่แล้วในโอกาสนี้ผมขออนุญาตให้ผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพรับเครื่องหมายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจการกองอาสารักษาดินแดนสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูโดยเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพมีแบบและความหมายตรงนี้อักษรคปล.หมายถึงพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหมายถึงสัญลักษณ์ของกองอาสารักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษของไทยมาแต่โบราณซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและกล้าหาญต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยมาโดยตลอดช่อชัยพฤกษ์หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงแพรสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์รักษาดินแดนยิ่งชีพหมายถึงคติพจน์ของเราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จะต้องรักษาดินแดนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตของตนผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพทุกท่านซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศและจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติผลงานของตนเองและวงตระกูลสืบไปผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือตลอดดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวท่านแค้วจากพยันตรายทั้งปวงและประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการผมขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านครับเข็มนี้เป็นเข็มที่เป็นเกียรติยศสูงสุดของอาสารักษาดินแดนและเข็มนี้มีพระปรมาภิไธยปปล.ประดับอยู่ด้วยซึ่งหมายความว่าท่านจะเอาเข็มอื่นติดเนื้อเข็มอาสารักษาดินแดนที่ชีพนี้ไม่ได้